แล้วฮะท่านผู้ชมฮะทางรายการของเรา The People Show ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์แห่งพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เรานมัสการพระวิเชียรโมลีรองเจ้าคณะภาค1เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารมาให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาครับขอเจริญพรท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเรียกว่าวันมาฆบูชาคำว่ามาฆบูชาหรือมาฆปุณณมีนั้นก็คือวันบูชาซึ่งตรงกับเดือนมาฆหรือเดือน3หรือที่เรียกว่าวันมาฆปุณณมีก็คือวันเพ็ญเดือน3วันมาฆบูชานี้มีความสำคัญเป็นวันที่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายซึ่งครั้งนั้นพระสงฆ์จำนวนดังกล่าวนี้ท่านได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ณเวฬุวันก็คือวัดแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนาณกรุงราชคฤห์ซึ่งคติเดิมจริงๆแล้วก็คือสมัยโน้นพวกพราหมณ์หรือฮินดูนี่เมื่อเขามีศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาเมื่อถึงวันศิวาราตรีหรือวันที่มีความสำคัญพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็จะไปรวมกันอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาเพื่อที่จะลอยบาปแต่ว่าพระสงฆ์ที่บวชมาในทางพระพุทธศาสนาแล้วเมื่อถึงวันสำคัญก็เลยสงสัยว่าเราจะทำยังไงสมัยก่อนเคยไปรวมกันอาบน้ำในแม่น้ำคงคาก็เลยมารวมกันเพื่อที่จะเฝ้าพระพุทธองค์โดยมิได้นัดหมายแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่เป็นพระที่ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือเป็นพระที่พระพุทธองค์บวชให้และยิ่งไปกว่านั้นพระสงฆ์เหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นพระผู้ทรงอภิญญาและในวันนั้นเององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนานี้คือความสำคัญของวันมาฆบูชาแต่เมื่อถึงวันมาฆบูชาเช่นนี้แล้วเราผู้เป็นชาวพุทธก็ควรที่จะเข้าใจหลักธรรมหรือหลักความสำคัญของวันมาฆบูชา หลักความสำคัญจริงๆของวันมาฆบูชาก็คือสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานะสาสนังก็คือ1สัพพปาปัสสะอาการณังก็คือการไม่กระทำบาปทั้งปวง2กุศลสูปสัมปทาการทำกุศลหรือคุณงามความดีให้ถึงพร้อมและ3ก็คือสจิตตปริโยทัปปนังก็คือการชำระจิตใจของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี้คือหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาหลักธรรมสามประการนี้เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธควรที่จะศึกษาให้เข้าใจ
และน้อมนำไปปฏิบัติก็คือ 1. การงดเว้นจากการทำบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงการที่คนเราเกิดมาแล้วอะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นความชั่วเป็นบาปเป็นสิ่งที่เราไม่ควรกระทำทั้งสิ้นเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นบาปหรือบุญก็ล้วนแต่เป็นสมบัติที่จะนับติดตามตนไปได้เราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเกิดมาเป็นคนแล้วสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยก็คือความไม่ดีหรือบาปหรือความชั่วเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเกิดมาแล้วก็ล้วนแต่ต้องตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครอายุยืนมากไปกว่า100 ปีทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราขวนขวายแสวงหาผลสุดท้ายแล้วก็เป็นของที่ไม่จีรังยั่งยืนเมื่อถึงคราวที่ตนตายเพราะกายแตกแล้วก็จะต้องตกเป็นของคนอื่นทั้งหมดแต่สิ่งที่เป็นสมบัติที่แท้จริงก็คือบุญกับบาปบาปก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องไปประสบเสวยทุกข์ในอบายดังนั้นเราไม่ควรทำบาปทุกกรณีและเกิดมาแล้วควรที่จะทำแต่กุศลคุณงามความดีหรือบุญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมบัติที่จะนำไปให้ความสุขความสบายในสัมปรายภพก็คือเกิดชาติหน้าถ้ามีบุญมากก็จะได้เสวยผลแห่งความสุขเป็นอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นคนเราเกิดมาแล้วควรที่จะชำระจิตใจของตนให้สะอาดผ่องใสก็คืออย่าปล่อยให้กิเลสไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิครอบงำจิตใจของตนจิตใจของคนเรานั้นไม่ควรที่จะขุ่นมัวด้วยอำนาจแห่งกิเลสคนบางคนนั้นเมื่อเจออารมณ์ที่เรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมากระทบก็เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นมาเราควรที่จะมีสติไม่ให้จิตใจของเรานั้นตกไปเป็นทาสของอารมณ์ทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานแล้วเราก็จะมีความสุขทุกวันนี้คือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ่งไปกว่านั้นในวันมาฆบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังได้ตรัสประทานความรักแก่มวลมนุษยชาติก็คืออนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรก็คือเมื่อเกิดมาแล้วไม่ควรที่จะไปดุด่าว่าร้ายคนอื่นที่เรียกว่าอนุปวาโทก็คือการไม่ว่าร้ายคนอื่นอนุปคาโตการไม่ฆ่าหรือไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นปาติโมกเขจะสังวโรการรู้จักสำรวมในศีลนี้คือหลักทางพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งเพราะว่าทุกวันนี้คนเราทำร้ายกันด้วยคำพูดเบียดเบียนกันทั้งทางกายทางวาจาเป็นอันมากเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ควรที่จะทำร้ายไม่ควรที่จะทำลายบุคคลอื่นเพราะว่าชีวิตของใครใครก็รักของของใครใครก็รักของของเราก็คือของของเราหากพิจารณาได้เช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะไปทำร้ายทำลายบุคคลอื่นด้วยการกระทำหรือคำพูดและควรที่จะทำจิตใจของตนเองให้สำรวมในศีลจึงจะได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนา
หรือปฏิบัติตามโอวาทของพระพุทธองค์ซึ่งวันมาฆบูชาเช่นนี้จะมีความสำคัญก็ต่อเมื่อพวกเราชาวพุทธใฝ่ใจสนใจปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาสืบไปขอเจริญพร